ีครับพี่เมื่อวานนี้แวะไปเยี่ยมปอเพราะว่าเผอิญได้คิวว่างพอดีก็คิดว่าอยากจะไปหาปอแล้วก็นะครับลูกสาวนะครับแน่นอนแฟนของน้องปออันนี้แฟนพี่ปอนะครับชื่ออะไรพี่โบน่ะน้องโบคืออย่างนี้ปอเนี่ยเคยมาหาวูดดี้และทีมงานเนี่ยตั้งแต่เขาเข้าวงการใหม่ๆก่อนเป็นนักแสดงด้วยซ้ำไปหน้าป้าน้ำอ้อยมาแล้วก็มาบอกว่าคนคนนี้เป็นพิธีกรได้ไหมแล้วก็ลองมาแคสซิ่งดูเราก็คุยกันว่าเหมาะเป็นนักแสดงมากกว่าหลังจากนั้นไม่นานปอเขาก็เข้าช่อง3ไปแล้วเราก็เลยมีความผูกพันกับบ้านนี้มานานนะครับครับผมเมื่อวานนี้แวะไปเยี่ยมหน่อยไปให้กำลังใจอย่างแรกที่เห็นเมื่อเดินออกลิฟต์คุณผู้ชมก็คือเด็กคนนี้แหละน้องมาลิเดินอยู่ทั่วนะฮะชั้น10ใช่ไหมครับต้องถามทีมงานเมื่อวานนี้ใช่ไหมชั้น9ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาครับนักข่าวเนี่ยเป็นร้อยยืนเล่นกับน้องมะลินะครับแล้วเด็กคนนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับใจอ่ะของปอคือเป็นขวัญใจพี่ๆนักข่าวแหละเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็แฟนคลับเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆนะครับคุณผู้ชมมีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสเจอก็ส่งกำลังใจให้กับปอแล้วก็ครอบครัวแล้วขออัปเดตนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาการของปอเนี่ยอยู่ในขั้นทรงตัวครับคิดว่าจะต้องมีข่าวดีให้คุณได้ฟังเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพี่ปอตื่นได้แล้วนะพี่น้องมะลิรออยู่ครับผมเนี่ยคำนี้ทุกคนพูดกันช่วยกันส่งกำลังใจไปค่ะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้กดอ่ะกด